นี่คือบรรยากาศของวัดหิรัญญารามหรือวัดหลวงพ่อเงินบางคานนะครับวันนี้ยังคงมีแต่ความวุ่นวายเคลียร์ไม่จบวันนี้นะครับบังคับคดีมาตรวจทรัพย์สินในวัดบางคานนี่ครับนี่ก็คือบรรดาชาวบ้านนะครับบางคานก็คนบางคานกินว้าหาคนอื่นสำหรับบรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับมีทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาคอยอำนวยความสะดวกดูแลความสงบพูดเลยถ้าพูดกับคุณไม่พูดแต่เห็นเรียกชื่อผมก็เลยมาคนนั้นมาไม่ใช่พวกเราไงพอแล้วเข้าใจกันหมดแล้วก็คือในพลังงานประมาณนั้นที่ครับคือเราไม่สามารถดำเนินการได้ครับเป็นบ้านค้างไม่รักค้างนี่คือบรรดาเด็กนักเรียนนะครับที่กะว่าจะเอามานับทรัพย์สินสงสัยไม่ได้นับแล้วครับเพราะเขาทะเลาะกันผู้ใหญ่ทะเลาะกันนะครับนี่คือบรรดานักศึกษาที่ได้ชุมชนนะครับเอามาหวังว่าจะมานับทรัพย์สินไม่ได้นับแล้วครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่บังคับคดีนะครับมาปฏิบัติหน้าที่แต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับถูกขัดขวางตัวแทนสำนักพระพุทธศาสนานะครับผมเป็นทหารก็พูดคุยกันว่าจะเอาไงต่อดีมาพบทำอะไรไม่ได้ทีมงานรักษาการที่มาช่วยบูรณะวัดมีทีมงานจิตอาสานะครับจิตอาสาลูกแล้วก็ให้โจทย์นะครับไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับเพื่อออกหมายเรียกต่อไปวันนี้ดำเนินการไม่ได้วันนี้ดำเนินการไม่ได้ครับเราเห็นประมาณสถานการณ์แล้วถ้าดำเนินการไปจะมีปัญหาก็จะรายงานศาลต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับรายงานศาลต่อไปครับเพื่อให้ศาลดำเนินการออกหมายเรียกมาทำการไต่สวนซึ่งมันเป็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับซึ่งโจทย์เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้ทางศาลแล้วนะครับอันนี้จึงงดทำการส่งมอบนะครับแสดงว่าวันนี้การปฏิบัติงานของบังคับคดีไม่สามารถทำได้สาเหตุเพราะมันวุ่นวายยังไงฮะท่านคุณเห็นไหมนะเมื่อข่าวเยอะคุณเห็นไหมครับมีการยื้อยุดมีการต่อต้านนะครับหากเจ้างานมาครับดีไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับอันตรายอันตรายนะครับนะครับครับถ้าอย่างนี้ก็ต่อต้านเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่ทางโจทย์นะครับใช้สิทธิ์ทางศาลต้องเป็นกระบวนการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวศาลออกหมายเรียกนะครับถ้าไม่ดำเนินการตามข้อต่อสารก็จะมีโทษมันจากความผิดทางแพ่งก็จะได้คดีอาญานะครับเรื่องมันก็จะไม่จบคนที่มาขัดขวางนี่ใช่ไหมหรือยังไงครับทุกคนนะครับอยู่ที่โจทก์ว่าเขาติดใจจะใช้สิทธิ์กับใครบ้างนะครับในส่วนของในคดีนี้นะครับซึ่งให้มอบสมมติทรัพย์สินเมื่อจำเลยไม่ทำการสมมติก็อยู่ที่เขาทางโจทก์จะไปใช้สิทธิ์ในการออกหมายเรียกเพื่อให้จำเลยไปที่แจ้งว่าทรัพย์สินอยู่ไหนนะครับแล้วก็นำการสมมติถ้าสมมติไม่ได้ก็หรือที่ว่าทางโจทก์ก็จะติดใจตรงไหนต่อไปผมตัวแทนโจทก์ก็จะดำเนินการตามที่สั่งไปที่ศาลแนะนำตัวหน่อยครับพี่เป็นตัวแทนโจทก์ร้อยบุตรโทสมชัยสุสันธรกับบรรดาเป็นตัวแทนโจทก์ของรักษาการวัดบางคานขณะนี้เวลานี้มีการขัดขวางและจำเลยไม่อยู่จำเลยที่หนึ่งไม่อยู่หลบเพื่อมอบทรัพย์สินไม่ทราบว่าป่วยหรือไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรแต่ขณะนี้เวลานี้เราก็ดำเนินการไปยื่นต่อศาลให้ศาลไต่สวนเพื่อเรียกจำเลยไปจำเลยไม่ไปครั้งแรกครั้งสองมาก็ดำเนินการออกหมายจับออกหมายจับแล้วก็ว่าเป็นคดีอาญาแล้วครับไม่เป็นไรครับแล้วตามภาพที่ถ่ายก็ดำเนินคดีอาญาไปถือว่าขัดขวางตามที่ศาลสั่งมันมีศาลฎีกาแล้วผมไม่ทราบว่าจะมีศาลอะไรอีกณวันนี้ครับถ้าดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าเราไม่กระทบกระทั่งครับ